สักคนที่นี่สวัสดีค่ะครูแหม่มมาแล้วค่ะวันนี้ครูแหม่มก็มาย้อมผมอีกแล้วนะคะไปเจอสีย้อมผมตัวนี้ค่ะถูก Amazing มหัศจรรย์25บาทที่ 7-Eleven นะคะสีช็อกโกแลตบราวน์นะคะเรามาดูกันว่าข้างในเขามีอะไรให้บ้างนะคะในกล่องไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะคะมีน้ำยามาให้2ตัวนะนี้แล้วก็เดี๋ยวมาผสมกันเลยอุปกรณ์ที่เราต้องมีนะคะอุปกรณ์ที่ครูแหม่มใช้อยู่ประจำนะคะแล้วก็เตรียมมาเผื่ออีกคือถุงมือในวิธีการใช้นะคะเขาจะบอกมาที่ข้างกล่องว่าให้ล้างผมให้สะอาดก่อนนะคะล้างผมด้วยน้ำสะอาดเช็ดให้หมาดๆแล้วก็ป้ายน้ำยาลงไปนะคะเริ่มจากโคนผมก่อนนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วทิ้งไว้ 20-30 นาทีนะคะหรือจนกว่าเราจะได้สีที่พอใจแต่ครูแหม่มแนะนำว่าไม่ให้เกิน 40-50 นาทีนะคะมันอาจจะกัดสีผมเรามากเกินไปไม่ใช่สมุนไพรถ้าเราจะไปแช่แบบหลายๆชั่วโมงอะครูว่าไม่ปลอดภัยได้เป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆเนื้อแป้งเนาะอ่ะตีให้ละเอียดละเอียดก่อนป้ายแล้วก็หวีกลิ่นละไม่กลิ่นฉุนนิดหน่อยน้อยมากเมื่อกี้ไม่ได้กลิ่นคือครูแหม่มเพิ่งย้อมผมเมื่อ 3-4 วันที่แล้วนะคะตัวนั้นใช้เป็นสมุนไพรนะคะครูแหม่มก็เลยมาสามารถมาย้อมซ้ำตัวนี้ได้อีก1ครั้งนะคะถ้าเราย้อมผมด้วยเคมีนะคะแล้วทำซ้ำๆบ่อยๆมันไม่ดีนะคะไม่ปลอดภัยมีท่านผู้ชมต้องการชมแบบใกล้ชิดเนื้อครีมเยอะพอสมควรนะคะถ้าผมปละบ่าน่าจะโอเคใช้ได้อยู่น่าจะพออยู่เดี๋ยวคุณแม่จะเก็บไว้20นาทีนะคะดูตรงโดนที่ตรงอ่อนๆนี่รู้สึกว่าแสบๆนิดๆนะคะเป็นเคมีเนาะเราไม่ควรเก็บไว้นานแล้วมาดูกันค่ะว่าสีจะเป็นยังไงบ้างนะคะใช่ไหมคะขาย20นาทีนะคะสิ่งที่ได้คือปิดผมขาวได้ดีเลยนะคะไม่เห็นสีผมขาวแล้วปิดผมหงอกเนาะสีประมาณนี้นะคะออกสีน้ำตาลนะคะค่อนข้างเข้มอยู่เรามาพูดถึงความรู้สึกกันเลยดีกว่านะคะ Hair Color Crusade นะคะจะมีสีน้ำตาลนะคะแล้วก็สีดำนะคะดำเขาก็จะดำสนิทเลยนะคะแล้วก็เรื่องกลิ่นนะคะกลิ่นไม่ฉุนมากแต่ก็มีกลิ่นอยู่นะคะไม่เหมือนยาย้อมผมสมัยก่อนที่แบบกลิ่นฉุนแสบตาเลยนะคะตัวนี้ไม่ใช่สมุนไพรนะคะปกติครูแหม่มชอบใช้สมุนไพรแต่เห็นสีกล่องเขาสวยอ่ะสีนึกว่าจะได้ประมาณน้ำตาลสว่างๆช็อกโกแลตโกโก้กาแฟอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็สีก็โอเคอยู่ไม่ได้เข้มมากนะคะก็สีสวยอยู่นะคะเส้นผมกระด้างแข็งๆหน่อยนะคะครูแหม่มก็เลยต้องหมักน้ำมันมะพร้าวอีกนิดหน่อยนะคะซึ่งจริงๆน้ำมันมะพร้าวนี่เราควรหมักนานหน่อยมันถึงจะเห็นผลอันนี้เพื่อให้มันดูนุ่มขึ้นนะคะแต่ก็ยังฟูอยู่นะคะถ้าใครจะใช้ตัวนี้นะคะครูแหม่มก็อยากให้เตรียมพวกครีมบำรุงผมถ้าเรามีอยู่แล้วเนาะก็มาหมักเพิ่มนะคะหลังจากที่ล้างออกแล้วเรียบร้อยแล้วก็มาหมักผมเพิ่มนะคะเราก็จะได้ผมที่นุ่มสวยมากขึ้นนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาถูกมากเลย25บาทครูซื้อที่ 7-Eleven นะคะ25บาทไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมีแค่ขวดของน้ำยา2อย่างที่นำมาผสมกันแล้วก็คนให้เข้ากันออกสีแล้วก็มาใส่ที่ผมได้เลยนะคะเอาล่ะใครสนใจก็ไปลองดูแล้วใครมียาย้อมผมอะไรใหม่ๆมาแนะนำครูแหม่มด้วยนะคะโดยเฉพาะสูตรสมุนไพรต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสูตรสมุนไพรกันเดี๋ยววันนี้จะแก้ปัญหาเรื่องลูกผมมันชี้ฟูเยอะนะคะก็ใส่เจลนี่อันนี้โอ้โหเป็นปีนะเนี่ยอันนี้เป็นปีละของอะไรเนี่ยดูเอาซื้อ7-Eleven เหมือนกันไม่แพงหรอกไม่กี่บาทใส่แค่นี้นะคะปึ๊บ
ป้ายป้ายให้ลูกผมให้ลูกผมลงนะคะแล้วก็เก็บทรงนิดหน่อยนะคะเขาก็จะดูดีมากขึ้นนะคะแล้วที่ดีคือเราเอาแค่ตรงคนโคนตรงนี้นะคะผมเรามันก็จะเป็นธรรมชาติเป็นวอลลุ่มอยู่นะคะมันจะไม่แข็งนะคะไม่แข็งไม่เหนียวนั่นเองนะคะบ๊ายบาย